เห็นคำ Make It Happen แบบนี้ไม่ใช่แคมเปญของ The Face ครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่งานของ Xiaomi ครับผมกับการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ครั้งแรกของค่ายนะครับกับ Xiaomi Mi Mix 5G อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของ DroidSand Channel นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่กันด้วยนะครับสำหรับ Xiaomi Mi Mix 3 5G นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบอดี้แบบเดียวกับ Mi Mix 3รุ่นปกตินะครับก็คือหน้าจอสุดขอบนะครับไม่มีกล้องหน้าเพราะว่าใช้ระบบฝาซ้ายแมกเนติกเป็นตัวซ่อนกล้องเอาไว้แต่อัปเกรดสเปคขึ้นมานะครับด้วยการใช้ชิป Snapdragon 855แล้วก็มีชิปโมเด็ม 5G ฝังอยู่ภายในด้วย Mi Mix 3 5G ครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบอกว่าดีไซน์ก็เหมือนกับ Mix ปกตินะครับ Mix 3คุณเห็นป่ะแต่ว่าข้างหลังจะมีโลโก้ 5G อยู่ตัวเครื่องมันแอบดูหนากว่าเดิมนิดหน่อยผมคิดว่านะCPU Octa Core RAM 6ครับตัวนี้ยังเป็นรุ่นทดลองเลยเพราะว่าโมเดลยังชื่อ Andromeda อยู่เลยครับตอนนี้ใช้เป็นซิม 5G แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น 5G จริงไหมเพราะเขาไม่ได้ใส่ซิมไว้นะครับแต่นี่แหละมีโลโก้ 5G ก็ถือว่าสอบผ่านหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันซึ่งราคาเปิดตัวที่ยูโรนี้โอ้โหรุนเดือดครับ599ยูโรเรียกว่ามือถือ 5G ไม่ถึง 20,000 บาทแต่ไม่รู้นะครับว่าบ้านเราจะเข้าไปวางขายเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ประมูลขึ้น 5G กันเลยนอกจากนั้นเองก็ยังมีสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยกันนั่นคือ Xiaomi Mi 9นะครับที่ตอนนี้มาเปิด Global Version ที่สเปนกรุงบาร์เซโลนาที่นี่ตัวนี้ก็อัดสเปคมาเต็มที่เลยครับหน้าจอ 6.39 นิ้วจอเกือบสุดขอบมีติ่งกล้องหน้าอยู่นิดหน่อยโดยรุ่นที่วางจำหน่ายในยุโรปนะครับมาพร้อมกับแรม 6GBแล้วก็มีหน่วยความจำอยู่ที่64กับ128เห็นว่ามีมาขายด้วยกัน2รุ่นกล้องหลัง3ตัว Triple Camera นะครับก็เป็นกล้อง12ล้านเทเลโฟโต้48ล้านเซ็นเซอร์ Sony MX586 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงสุดในโลกณตอนนี้และอีก1กล้องคือ Ultra Wide ทั้ง16ล้านพิกเซลโดยคะแนนรวมของกล้องจาก DxOMark นะครับทาง Xiaomi Mi 9เนี่ยได้ไปถึง107คะแนนแม้ว่าคะแนนรวม107คะแนนเนี่ยจะไม่สูงสุดนะครับแต่ว่าหมวดเจ๋งของมันคือหมวดวิดีโอเพราะว่าในหมวดนี้เนี่ย Xiaomi Mi 9ทำคะแนนกล้องวิดีโอได้สูงสุดในชาร์ตคือ99คะแนนไฮไลท์อย่างหนึ่งนอกจากสเปคของ Mi 9แล้วนะครับก็คือการออกแบบตัวฝาหลังนะครับรอบนี้เนี่ยฝาหลังเป็นทรงเคิร์ฟนะครับโค้งแล้วก็มีการใส่เลเยอร์สีเข้าไปหลายชั้นซ้อนทับกันมาและปิดท้ายด้วย Gorilla Glass 6ทำให้สีของตัวเครื่องนะครับเวลาหมุนเปลี่ยนมุมทะแยงเมื่อแสงยิงเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดสีแตกต่างกันไปออกแนวรุ้งซึ่งสีที่วางจำหน่ายก็มีกันทั้งหมด3สีนะครับได้แก่สีฟ้าโอเชียนบลูนะครับสีม่วงลาเวนเดอร์ไวโอเลตแล้วก็สีดำเปียโนแบล็กส่วนราคาในยุโรปนะครับก็ถือว่าแอบสูงกว่าฝั่งจีนนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของภาษีนี่แหละโดยรุ่น6ทับ64นะครับเห็นว่าประมาณ 16,000 บาทส่วนตัว6ทับ128เนี่ยประมาณ 18,000 บาทนะครับครับนี่คือ Xiaomi Mi 9นะครับตัว Explore Edition รุ่นพิเศษหรือว่า Alita Edition ก็ว่าได้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ฝาหลังใสนะครับสำหรับ Mi 9ตัวนี้ก็สเปคจัดเต็มครับ Snap 855มีแต่ RAM 6GB RAM 8GB ขึ้นอยู่กับความจุที่วางจำหน่ายครับขนาดน่าจะ 6.39 นิ้วนะครับแล้วก็มี Notch กล้องหน้านิดนึงสำหรับตัวนี้ความหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลนะครับดีไซน์ตัวเครื่องอันนี้ไม่ใช่ปุ่ม Power นะครับปุ่มแดงนี่เป็นปุ่มเรียก Assistant นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม power และปุ่มปรับเสียงนะครับอันนี้ก็ยังมีตัว infrared remote ให้ด้วยนะครับจุดเด่นของมันก็คือนอกจากตัวเครื่องแล้วก็มีเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลังคุณนี่เป็น triple camera ครับ48 12 16เดี๋ยวจะลองเปิดกล้องดูแล้วกันนะครับนี่นะครับ2เท่านะครับกับ 1x นะครับแล้วก็ ultra wide นะครับนี่ครับติดนิ้วด้วย ultra wide นี่กว้างจริงๆนะครับส่วนที่เรามีพวกโหมดพอร์ตเทนะครับแล้วก็โหมดต่างๆเดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าเข้าไทยลองกันเต็มแล้วเดี๋ยวจะจัดเต็มมาให้ดูแน่นอนสำหรับตัว Xiaomi Mi 9 Explore Edition ครับนี่ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราได้เห็นกันในงานนี้คือ Xiaomi Mi 9 SE นะครับหลายคนที่สนใจตัวนี้เพราะว่าขนาดตัวเครื่องมันเล็กพอดีมือกว่าใช่ไหมตัวนี้เป็น Snapdragon 712นะครับแต่ว่าตัวดีไซน์ตัวเครื่องรอยบากบนหน้าจอก็จะใกล้เคียงกันกล้องหลังก็3ตัวแบบเดียวกันนะครับเป็น48ล้าน12ล้านแล้วก็16ล้านนะครับเดี๋ยวมาลองดู UI กล้องนิดนึงแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เขาอัปเกรดกล้องกันใหม่นะครับนี่นะครับกล้องซูมปุ๊บ 2x นะครับแบบนี้นี่ 1x หรือว่า Ultra Wide นี่ครับ Ultra Angle Mode นะครับนี่นะครับ Ultra Wide 1x
2x นะโอเคไหมโอเคไหม AI เปิดปิดได้นะครับตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวลองถ่ายดูแล้วกันนะปั๊บมีพอร์เทรตนะครับเดี๋ยวลองถ่ายพอร์เทรตดูแล้วกันว่ามันจะเห็นหรือเปล่าสโตรไลดิ้งเดี๋ยวปล่อยมันก่อนแล้วกันนะเอาลองพอร์เทรตก่อนชึบเดฟเอฟเฟคนะครับนี่ครับแล้วก็มีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆครับเนี่ยเลือกเปิดโหมด48ล้านก็ได้ปั๊บแต่นี่ก็ต้องบอกว่าพอ48ล้านแล้วเนี่ยมันได้ AI มั้ยลอง AI ได้ไหมไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิด48ล้านคุณจะไม่มีสิทธิ์เปิด AI นะครับก็เหมือนกับกล้องทั่วไปที่ถ้าเกิดเปิด AI แล้วมันต้องมาใช้โหมด12ล้านหรือ10ล้านนะครับนี่นะครับความเร็วก็จะสูงกว่าใช้เวลาเซฟแป๊บนึงหมุนอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภาพนะครับ48ล้านนะครับขนาดภาพก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแต่นี่ก็อาจจะเบิร์นนึงแล้วกันเพราะว่ามันแสงน้อยนะครับเออลองเทียบกันนะครับก็จะมีภาพแบบนี้เห็นปะมันจะคมกว่าครับตัวนี้ครับแล้วก็อย่างเงี้ยภาพเนี้ยทำโบเก้ได้เราก็มาเลือกทำโบเก้แบบนี้จะมีให้เล่นไหมเพราะว่าเฮ้ยเห็นเสื้อเป็นแสงก็ได้ด้วยเนี่ยมีโบเก้ได้ครับมีอาร์ตโบเก้นะครับไม่คือมันมองเห็นเสื้อข้างหลังเป็นไอ้นี่ไงเห็นเสื้อคนนี้เป็นแสงเป็นเหมือนกับหลอดไฟมันก็เลยวิ่งให้ไงกล้องหน้า20ล้านเท่ากันนี่นะครับ AI ปั๊บถ่ายออกมาแล้วได้อยู่กันนะซึบลบทิ้งก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาเอารูปไปทำอะไรต่อเนื่องนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Mi 9 SE ใครที่รอเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าเข้าไทยจะเป็นราคาอย่างไรนะครับแล้วก็อันนี้ดีไซน์ตัวเครื่องไม่มันมีฮาโลเอฟเฟกต์เหมือนทำให้มันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับแต่ว่าตัวเครื่องขนาดความบางผมว่าได้อยู่ไซซิ่งข้างบนก็ยังมีอินฟราเรดเหมือนเดิมนี่คือ Mi 9 SE ครับเดี๋ยวสติ๊กนิดนึงแล้วกันนะ about phone นะครับแรม6ตัวนี้นะครับและอีกหนึ่งไอเทมนะครับคือ Smart LED Bulb นะครับกับหลอดไฟเปลี่ยนสีได้ที่เชื่อมต่อกับ Google Assistant นะครับใช้สั่งงานเป็นระบบ Mi Home หรือว่า Mi Home System นั่นเองซึ่งนะครับเปิดตัวของมันก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับ 19.9 ยูโรฮึบนั่นคือทั้งหมดของงานเปิดตัว Xiaomi ในวันนี้ครับเดี๋ยวต้องเดินทางไปงานต่อไปแล้วจะเป็นงานอะไรติดตามได้กันเลยครับ